กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาและลีลาในเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกท่านสามารถรับชมผ่านซูม 02.com แล้วก็ Facebook Live ของสำนักสื่อสารองค์กรแล้วก็หลวงพี่สนิทวงศ์นะรวมทั้งสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ธรรมะ Meditation ฮะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะที่สะดุดไปนิดนึงก็คือว่าหน้าจอดิสเพลย์ของหลวงพี่มันไม่เปิดอะไม่แน่ใจแต่ว่าพวกเราเห็นเนาะโอเคในซูมเห็นอยู่ต่อเนาะเดี๋ยวเราก็เริ่มรายการด้วยใจใสๆเนาะวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าสายพันธุ์บุญนะสายพันธุ์บุญเพราะว่าข่าวนี้มีแต่สายพันธุ์ใหม่โควิดเนาะเออแล้วเขาบอกว่าโรคนี้นะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งที่สุดก็มีอยู่แต่สิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงสายพันธุ์ยืนยาวได้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้ปรับตัวได้เนาะปรับตัวได้ไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วจะอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันได้นะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดมีอะไรก็ปรับกันไปนะนี่มนุษย์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวเก่งที่สุดจึงอยู่มาได้เนาะจึงอยู่มาได้แต่สายพันธุ์ที่เจ๋งกว่านั้นคือสายพันธุ์บุญฮะไม่ว่าสถานการณ์ยังไงก็ตามเราเคยเจอไหมบางคนขยันขันแข็งอย่างดีเลยนะใจถึงทีมถึงทุนถึงขยันแต่ทำหยิบจับอะไรบางทีแบบไม่ค่อยสำเร็จไอ้ที่บางสำเร็จมันก็มีนะแต่บางทีไม่ค่อยสำเร็จแต่บางคนนี่ขยันพอประมาณปัญญาพอประมาณนะเครือข่ายพอประมาณแต่หยิบจับอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองสำเร็จนะอย่างที่บอกอาจารย์บางท่านนะสอนเศรษฐศาสตร์สอนการตลาดเนาะโอ้เป็นปรมาจารย์เลยแต่ว่าลูกศิษย์รวยกว่าเยอะเลยลูกศิษย์ทางถ้าทางโลกเขามองว่ามีการกล้าได้กล้าเสียแต่บางคนกล้าเสี่ยงเนาะก็มีล้มลุกคลุกคลานมันก็มีแต่บางท่านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนี่เพราะมีบุญอยู่เบื้องหลังนี่ถ้ามีบุญอยู่เบื้องหลังนะสำเร็จทุกอย่างนะถ้ามีบุญก็ยังมีชีวิตนะหมดบุญเนี่ยหมดสิทธิ์กระทั่งลมหายใจฟรีๆก็เอาเข้าร่างกายไปไม่ได้หลับแล้วไม่ตื่นก็มีฉะนั้นสายพันธุ์ที่นอกจากปรับตัวเก่งที่สุดและจะอยู่รอดต้องมีบุญกุศลนี่เราจึงใช้หัวข้อว่าสายพันธุ์บุญนะสู้กับสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งทั้งหลายรวมทั้งสายพันธุ์โควิดนะสายพันธุ์ใหม่ทั้งหลายสู้สายพันธุ์บุญไม่ได้นะถ้ามีบุญรอดนะแล้วทีมไหนมีบุญชนะทั้งทีมนะชนะทั้งทีมฉะนั้นพวกเราก็อยู่ในบุญกันตลอดนะอยู่ในบุญกันตลอดนี่เป็นที่จะมาเล่าในเรื่องนี้นะมาเล่าในเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันนะคุยกันเดี๋ยวเรามาท่านจะหยุดใจนิ่งตามเสียงที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านจะได้นำนั่งสมาธิกันกับพวกเราก่อนเลยนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง
แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะอคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายทำใจให้สบายสบายเราได้ศึกษาเรียนรู้หลักการของชีวิตเอาไว้แล้วว่าแผนผังชีวิตมีอยู่ในตัวของเราเราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นน่ะอยู่ภายในตัวของเราทุกคนอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระรัตนตรัยในตัวมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวนั่นเองส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางของพุทธรัตนะมีอยู่ในตัวของเราและเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่นี่เราเป็นชาวพุทธจะต้องจำตรงนี้เอาไว้สิ่งอื่นไม่ใช่มีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นแหละอยู่ในตัวของเราส่วนพระรัตนตรัยนอกตัวนั้นท่านก็สูญหายกันไปพระพุทธเจ้าท่านก็ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุและคำสอนของท่านเป็นสิ่งแทนตัวซึ่งรักษาโดยประสงค์ซึ่งก็มีวันแตกดับกันไปนั่นเป็นพระรัตนตรัยภายนอกแต่พระรัตนตรัยเนี่ยที่มีอยู่ในตัวนี่ดิที่พุทธเจ้าท่านสอนมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละว่าให้ทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเช่นเดียวกับพระองค์ท่านจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพ้นกฎเกณฑ์อะไรต่างๆพ้นจากภพทั้งสามมีอานุภาพไม่มีประมาณเป็นแหล่งแห่งความสุขและความรู้อันยิ่งใหญ่ปัญญาบริสุทธิ์มหากรุณาประชุมรวมกันอยู่ในธรรมกายในพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ก็หยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเพพุทธาพลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพโสเตทลัตธาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนปรโรคาสุกิตาหวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภะวันตุเตสาธุอ่า
ื่อเราทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใจสบายดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้น้อมดำบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกันนะเราก็นึกถึงท่านได้ความสบายกายสบายใจอบอุ่นใจที่เราได้มาเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ท่านนึกถึงท่านด้วยความปลื้มใจเนาะปลื้มใจมองหน้าจอก็ได้เห็นภาพหลวงปู่ชัดๆสบายสบายนึกถึงท่านด้วยความสบายกายสบายใจแล้วเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำมาดีแล้วตั้งแต่บุญจากการทำสมาธิสวดมนต์ถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำวัดเช้าบุญจากการทำกฐินพระป่าบุญจากบูชาข้าวพระบุญมาฆบูชาบุญธรรมญาตราบุญสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ทุกบุญเลยทุกบุญเลยให้บุญทั้งหลายมาประชุมรวมกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญที่สว่างสวัยใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เราด้วยบุคคลนั้นเป็นที่รักในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายกัลยาณมิตรทั้งหลายสัมพันธชนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีประมาณทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรให้กรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมเอาละเมื่อเราแผ่เมตตากันเรียบร้อยแล้วก็มาทักทายกันหน่อยเนาะทักทายกันหน่อยในห้องซูมเนาะขออนุญาตทักทายห้องซูมส่วนกลางที่เข้า zoom072.com เริ่มโยมพี่สุวรรณาน้องแดเนียลน้องนิโคลัสจากสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียโยมพี่ดาจากแคลิฟอร์เนียโยมสุนันท์มัทนาฮะโยมบุญยปภาคุณยายเชงจากน11โยมไอยันโยมสุภัทรเอเชีย1โยมสกุลทิพย์เชียงใหม่โยมน้ำอ้อยจากออสเตรียยุโรปสาธุจ้ะโยมมะลิจากนิวคาสเซิลสาธุอาสาธุสาธุโยมไนเดียจากสวิตเซอร์แลนด์โยมจิตราโมตนาจ้ะโยมศิลาพรนี่อยู่เชียงรายโยมพี่ฟ้าแมนเชสเตอร์อังกฤษจ้ะสาธุจ้าโยมเท่เนาะโยมนวลโยมพี่นวลจากเอเชียฮ่องกงโมตนาอยู่กับนายด้วยนะอยู่กับเจ้านายด้วยเนาะสาธุจ้าแข็งแรงแข็งแรงเนาะโยมละไมจากปทุมธานีน้องแมมมอสพี่ไอรีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุโยมนวิยาแสงอาวุธโมทนาบุญโยมนิสการสุปัญญาโมทนาจ้าโยมอุไรอิชิดะจากโตเกียวโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์โยมบรรพาจากฮ่องกงจากวัดพระธรรมกายฮ่องกงโยมวิรัตพัทธศิวิไลจากเอกชุนนอร์เวย์โยมเสรีโมทนาฮะโยมซันยับมอยน่าจะจากสิงคโปร์มั้งโยมสักพัฒป้าโยจากเยอรมันบาวาเรียโยมพิสิทธิ์จากพระนคร2พระอาจารย์อำนาจจากน11โยมอุไรจาก DC สหรัฐอเมริกาโยศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากพระครูภาวนาวิเทศสวัสดีครับโยมปิยพรสุปัญญานอร์เวย์โยมกระเกตสมยาผู้ระยะเจริญพรเนาะโยมวีระเจริญพรฮะโยมแม่บุญมีฮะโยมคุณครูติ๊กจากฉัตรเชิงเทราโยมสกาจากโพธารามร้านพี่โอ๊ะเนาะราชบุรีพระอาจารย์นิคมสวัสดีครับโยมโคโมเอสตา
โยมจะธนทัศน์จากจันทบุรีโยมเบญจาจากเดนมาร์กโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์โยมพอล่าวอลเตอร์ฟรุตจากออสเตรียยุโรปโยมเยาวนีจากปทุมธานีโยมแอจากคณะกาวาญี่ปุ่นโยมปะปุ่นทองอินจากออสเตรียยุโรปโยมลิมคิมฮวดGood afternoon นะหนีเฮานะโยมพัชรินจากวัดพระธรรมกายฮ่องกงโยมนิ่มจากกาฬสินธุ์โยมณัฐนันจากเอกชุนนะสาธุเจ้าโยมปิ่นนงโยมจันแรมจากนครราชสีมา2โยมนิรบลจากน5ดีโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปที่ขำไม่ใช่อะไรนะคือเนื่องจากซูมอ่ะเนาะก็จะเรียงตามเลยนะจะเรียงตามคนที่เข้ามาใช่ไหมฉะนั้นการทักทายก็จะสวิตไปสวิตมานะไปยุโรปบ้างไปอเมริกาไปเอเชียกลับมาไทยบ้างสนุกดีฮะสนุกดีโยมลำพาพันจากประจวบพัฒนาฮะโยมอภรจากกทมปามลิอยู่วัดอยู่ร้อยปีนะโยมจัญญายาสุขโยมกุณภาจากน6ดีฮะโยมริมอังปอตวงไหมโยมริมอังตังอังริมอังตวงอ๋อหนีเห่าเนาะโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์โยมการจากยะลาโยมลาวันจากฮ่องกงเอเชียโยมตักจากลาดกระบังโยมจัญญาคัวบาร่าจากโตเกียวญี่ปุ่นกอมบังวะเนาะโยมน้องซันนี่จากกับคุณแม่รัชดาจากนิวคาสเซิลอังกฤษนะโยมพรมทรัพย์มุตนาโยมแอนนาจากสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียโยมกมลทิพย์จากนางานโนญี่ปุ่นโยมสวัยจากเอเชียฮ่องกงโยมเพชรมุตนาโยมเพชรวิไลวงโยมกฤษกรมุตนาโยมจันเพ็ญภูธร1คุณแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมดวงใจมุตนาโยมอาร์มวงศพัฒน์โยมนิตยาสาธุทุกท่านเลยนะขออนุญาตทักทายห้องแชทในห้องแชทด้วยนะอุตส่าห์แชทกันมาโยมสุพรรณสามนทนาบุญจากสวิตเซอร์แลนด์โยมณัฐนันจากเอเกอร์ชุนนอร์เวย์เนาะนอร์เวย์น้อมนำบุญร่วมซูมตักบาตรออนไลน์ที่310เนาะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้เกือบครบปีแล้วเนาะครั้งที่310เนาะแล้วก็ปล่อยปลาไข่1,000 โคท้อง2ตัวทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสนับสนุนอุปสมบทถวายผ้าไตร2ชุดและทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนบวชโอ้อนุโมทนาสาธุจ้าชวนบวชสัมมาเนนเนาะน้อมมาถวายพระอาจารย์แล้วก็ให้กัลยาณมิตรทั่วโลกได้อนุโมทนาบุญด้วยสาธุจ้าโยมศิริพรจากเชียงรายโยมณัฐนันจากเอเกชุนโยมสวัยจากฮ่องกงโยมโคโมเอสตาเนาะโยมปิยพรจากนอร์เวย์โยมนิตยาเจริญพรฮะโยมนิตโยมนิสการเนาะสาธุโยมปิยพรนำบุญออนไลน์บุญตักบาตรออนไลน์ปล่อยปลาถวายสังฆทานออนไลน์มาฝากอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเลยโอ้สาธุจ้ะคุณลิมอังทองใช่ไหมลิมเอิงทงสาธุขอบคุณมากหนีเฮามิสเตอร์ลิมอังทงสาธุน้องแมมมอสสวัสดีครับเอาละทักทายมีในเพจเนาะเพจหลวงพี่เนาะเพจหลวงพี่ขอทักทายเนาะอ๋อโยมละไมด้วยเนาะโยมละไมปทุมธานีพี่ดาจากแคลิฟอร์เนียพี่ต่อเลยโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์มุตนาฮะโยมบัวบูชามุตนาน้องแมมมอสสวัสดีครับโยมอะไรเอ่ยข้างบนอีกนิดนึงเลื่อนลงมาหน่อยโยมอัคคาริยวันอัคคาริยวันสาธุเมตโยมเมตตาธรรมฮะโยมชบาแก้วมุตนาบุญโยมนิชนันนิชนัตนิชนัตแสงเพิ่มแสงปื้มยมเขมิกาโอเคโมตนาบุญทุกท่านเลยขอบคุณมากแจ้งข่าวบุญก่อนไหมแจ้งข่าวบุญก่อนเลยนะฮะแจ้งข่าวบุญก่อน
จ้งข่าวบุญวันนี้นะวันนี้วันที่24มีนาคมพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์พระอาจารย์บัณฑิตวรปัญโยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศประธานมูลที่ธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เจดีย์แห่งพระรัตนตรัยนะก็เชิญชวนทุกท่านเลยมาสั่งสมบุญสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตากันนะบุญใหญ่มาประชุมกันเวลาธรรมกายพร้อมกันทั่วโลก 18:30 นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยเนาะแล้วก็มีการ์ดของธรรมจักรให้อนุโมทนาบุญโดยพุทธศิลป์ทำการ์ดนี่ประกาศเกียรติคุณทีมต่างๆที่สวดธรรมจักรได้ท็อป10ในแต่ละทีมเนาะทั้งในประเทศต่างประเทศในวัดนะทีมต่างๆก็ประกาศเกียรติคุณเป็นนิทรรศการแล้วก็เดิมเราประกาศเป็นการ์ดเป็นบิลบอร์ดใช่ไหมตอนนี้เราทำเป็นนิทรรศการเสมือนจริงไม่แน่ใจทีมงานเข้าไปในเว็บไซต์ได้ไหมครับเข้าไปในเว็บไซต์หน่อยนี่ได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันก่อนแล้วกันวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองหลายคนบอกว่าโอ้ข่าวคราวต่างๆอาจจะไม่ค่อยมีใครตามเนาะถ้าเปิดหน้าจอไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวมาคุยกันก็ได้นะที่อยากมาเล่าคุยวันนี้ก็คือว่ามีข่าวคราวเยอะที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเป็นมรณานุสติได้นะเมื่อวานก็มีนะเมื่อวานมีดาราวัยรุ่นอายุ25ปีหลับไปเลยฮะก็บอกเป็นโรคเหมือนโรคไหลตายฮะหลับไปเลยแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมเครื่องบินที่เมืองจีนตกทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยเราจะไม่ได้คุยเรื่องสาเหตุเนาะเพราะเราไม่ได้ตามลักษณะนั้นแต่เรามาวิเคราะห์ในเรื่องกฎแห่งกรรมดีไหมเรามาวิเคราะห์ในเรื่องกฎแห่งกรรมเราเห็นไหมว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเลยคนที่อยู่บนเครื่องบินเป็นไงอยู่ในอากาศฮะพอถึงเวลาของชีวิตเป็นไงมรณะภัยมาเยือนอยู่ในอากาศก็มีสิทธิ์โดนฮะดาราอีกท่านหนึ่งคุณแตงโมนี่อยู่บนเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาถึงเวลาเห็นไหมจะอยู่อากาศอยู่กลางน้ำถึงเวลามรณะภัยมาเยือนเจอเหมือนกันเลยจะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรื่องกฎแห่งกรรมจะเห็นว่าจะอยู่บนอากาศบนน้ำถึงเวลามันก็โดนหรือดาราล่าสุดนอนฮะนอนหลับไปก่อนนอนนี่ไปเตะบอลออกกำลังกายก็แข็งแรงดีเนาะวัย25ปีหลับแล้วก็หลับไปเลยฮะเห็นสันนิษฐานว่าน่าจะหลับแล้วก็ไปตอนประมาณ4:00ที่เรามาดูตรงนี้ให้วิเคราะห์เรื่องกฎแห่งกรรมเนาะจะอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำกลางน้ำอยู่บนดินนะอยู่บนเตียงนอนที่เซฟโซนที่สุดของเราเห็นไหมถึงเวลาเนาะมรณะไทยมาเรือนมันก็เอาไปเลยนะเอาไปเลยเซฟโซนที่สุดอยู่ในห้องอยู่ในคอนโดอยู่ในเตียงนอนก็โดนนะมรณะภัยมาเยือนนี่ความตายไม่มีนิมิตหมายเลยทั้งที่ต้องบอกว่าอย่างทุกท่านเนี่ยบางท่านก็ยังอายุไม่มากเนาะถ้าเราอ่านเรื่องชาดกเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็จะมีเนาะเทวดานางฟ้าที่พอหมดบุญจากวิมานของตัวเองจุติลงมาสร้างบุญสร้างบารมีก็แล้วแต่ชีวิตใช่ไหมแล้วแต่ชีวิตของแต่ละคนถ้าสั่งสมบุญสร้างบารมีเต็มที่ละโลกไปจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเหมือนภายในหนึ่งวันเห็นไหมเทพธิดาเทพบุตรบางคนเนาะบางองค์แป๊บเดียวอ้าวกลับไปบอกเอ้ยทำไมรัศมีสว่างสวยขึ้นอ๋อลงมาสร้างบารมีหลายสิบปีเลยแต่ว่าได้สร้างบุญเต็มที่พอสร้างบุญเต็มที่ก็ขึ้นไปสว่างสวยด้วยบุญกุศลยังหลับแล้วตื่นกลางวิมานก็มีเยอะใช่ไหมบางคนบอกน่ากลัวเนาะหลับไหลตายแต่จริงๆก็ถ้าเราดูตามกฎแห่งกรรมเนาะก็ดีกว่า
จออุบัติเหตุเนาะหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บเนาะนี่หลับไปเลยแต่ให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทุกคนมีระเบิดเวลาในตัวเองคิดอย่างนี้เราก็ต้องเร่งสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยเฉพาะพวกเรานะเป็นสายพันธุ์บุญนะจะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรโรคเป็นอย่างไรก็ตามนะอากาศดินอากาศฟ้าเป็นอย่างไรก็ตามเราเป็นสายพันธุ์บุญก็ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีดูตัวเองว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามีกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีทานศีลภาวนานี่แหละถ้าไม่ว่าสถานการณ์ใหญ่อย่างไรก็ตามนะยังมีกำลังใจยังมีไอเดียที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีอันนี้สายพันธุ์บุญนี่เกิดมานะต้องทำอย่างนี้ให้ได้นะก็จะเป็นบุญกุศลที่เราสั่งสมหรือเหตุการณ์ที่สถานการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศเนาะรัสเซียยูเครนนี่เขาก็มีเหตุการณ์ที่ใช้ขีปนาวุธยิงเข้าไปที่เหมือนเป็นอาคารสถานที่พักโรงแรมอย่างเงี้ยซึ่งก็เซฟโซนเหมือนกันเนาะแต่ถึงเวลาปุ๊บก็ไปเหมือนกันทุกที่มัจจุราชบางที่เชื้อโรคไปไม่ถึงถ้าทำความสะอาดดีๆเชื้อโควิดก็ไปไม่ถึงก็ไม่มีการติดเชื้อแต่ถ้ามัจจุราชมาเยือนนะมรณภัยมาเยือนไม่ว่าอยู่ตรงไหนอย่างที่บอกเห็นไหมเหตุการณ์เนี่ยจะอยู่โรงแรมอยู่บ้านอยู่บนน้ำอยู่กลางอากาศก็มีสิทธิ์เนาะให้เป็นข้อคิดแง่คิดจะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีระเบิดเวลาในชีวิตแล้วที่สำคัญคือมนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่เป็นศัตรูกันเนาะไม่ใช่เป็นศัตรูกันแต่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันเลยนะอย่าทะเลาะกันเลยไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับหมู่บ้านระดับคนด้วยกันเองก็เถอะนะระดับคนด้วยกันเองก็เถอะมีข่าวด้วยนะวัยรุ่นทะเลาะกันทำไงฟันแขนเด็กผู้หญิงก็มีนะถ้าเขามาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะเขาจะรู้ว่าทุกคนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันและเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็คือไม่ควรรบกันนะถ้ามีสตินะที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องอะไรนี่เพิ่งฟังคลิปสั้นๆของเจ้าวาดวัดห้วยตองสักรุ่นเดียวกันท่านบอกว่าโอ้วัยรุ่นสมัยนี้เจ้าอารมณ์1เจ้าอารมณ์2มีโทสะ3ขาดสติคนเราถ้ามีสตินะโลภมาก็คอนโทรลได้โทสะมาก็คอนโทรลได้โลภะโลภมาก็คอนโทรลได้ควบคุมสติของตัวเองได้นะควบคุมสติของตัวเองได้แต่ถ้าไม่มีสติเจ้าอารมณ์แล้วมีโทสะทะเลาะกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีสติก็จะรู้ว่ามนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์เป็นพี่น้องท้องเดียวกันไม่ใช่เป็นศัตรูกันอ่ะนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพี่น้องท้องเดียวกันก่อนดีกว่าจากไปจ
จะได้ไม่เสียดายชีวาชีวิตต้องเรียนรู้แสวงหาเพื่อพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางเพลงนี้นี่ได้ข้อคิดนะทั้งเรื่องมรณานุสติและเรื่องการทะเลาะบอกแว้งสงครามนะว่าต้องสั่งสมบุญแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะมีศูนย์กลางกายเหมือนกันเลยฉะนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญในฐานะเราเป็นสายพันธุ์บุญแล้วที่สำคัญชวนบุคคลนั้นเป็นที่รักมาสั่งสมบุญด้วยเนาะภารกิจช่วงนี้ก็จะมีการชวนบวชสามเณรกระชวนมา22เมษาให้ได้หลายล้านมานั่งสมาธินะอ่ะเดี๋ยวไปชมนิทรรศการนี้ก่อนนิทรรศการธรรมจักรก่อนเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วมาแล้วออนไลน์นะออนไลน์เราก็ต้องรอสัญญาณเน็ตนิดนึงนี่ถ้าเข้าไปตรงนรมิตรศิลป์ .com นะก็จะเป็นนี่เป็นนิทรรศการนะแล้วข้างๆก็จะมีบอกว่ากดอะไรได้นะนี่แล้วก็จะมีดูไปเป็นชาร์ตก็ได้ว่าแต่ละชาร์ตนี่ก็จะเป็นท็อป10ของแต่ละทีมนะของแต่ละทีมมีอะไรบ้างเอ่ยน่าจะเป็นลองกดไปใกล้ๆได้ไหมฮะว่าชาร์ตนี้อะไรได้บ้างซูมได้ไหมซูมได้ไหมอันนี้ของออของภาคนครหลวงภาคนครหลวง10ภูธร8นครหลวง3นครหลวง1เป็นต้นอีกชาร์ตหนึ่งรอบชีตังเมที่ผ่านมานะนี่เป็นรอบชีตังเมที่ผ่านมาจะอัปเดตทุกรอบชีตังเมสามารถเข้าไปปลื้มได้ส่งยอดเข้าทีมไหนไปดูว่าได้ท็อป10หรือเปล่านะได้ท็อป10หรือเปล่าอันนี้จากไหนเอ่ยอันนี้จากเป็นสำนักเนาะนี่สำนักพุทธศิลป์โลกนะสถาบันพุทธศิลป์โลกสำนัก DMC สำนักการศึกษาสำนักเผยแพร่สำนักองค์ประธานเอ้าสื่อสารองค์กรอยู่ไหมอ๋ออันดับ8อ๋อยังทันเนาะยังทันยังอยู่ในติดท็อป10ใช้ได้เผยแผ่องค์ประธานสาธารณูปการสัทธาภิบาลสื่อสารองค์กรนะสำนักประธานกรรมการบริหารแล้วก็สำนักพัฒนาเยาวชนโลกโอ้สาธุเป็นต้นนะเป็นต้นเดี๋ยวให้ไปดูกันเองนะพอเป็นอัธยาศัยมาเล่าเรื่องราวกันต่อนะให้ดูชาร์ตบรรยากาศจากการสอบนะจากการสอบบาลีผลประกาศสอบบาลีของวัดพระธรรมกายรอบแรกนะแต่อันดับหนึ่งเป็นของวัดโมลีโลกยารามเนาะโอ้สุดยอดมากนะรู้สึกได้ได้ปริญญาธรรม9ประโยค15รูปนะไม่แน่ใจถ้ามีเดี๋ยวค่อยเช็คแต่ว่าเยอะนะนะ15รูปป่ะสุดยอดแล้วเป็นสามเณรเยอะแยะเลยโอ้วัดโมลีเขาสุดยอดมากเราก็เป็นสะพานบุญนะให้การสอบกันต่อไปจะเห็นว่ามีสามเณรที่สอบบาลีได้เยอะแยะมีสำนักเรียนที่สอบผ่านกันเยอะแยะเลยนั่นหมายถึงว่าแม้ข้อสอบอาจจะยากไวยากรณ์อาจจะยากแต่ก็มีผู้ที่ม
ีความรู้ความสามารถมีความขยันหมั่นเพียรสามารถสอบได้ผ่านเยอะแยะเลยนะแสดงว่าไม่ยากเกินความพยายามนะยกตัวอย่างของวัดพระธรรมกายนะบัญชีแสดงผลสอบรอบแรกประโยคบาลีสนามหลวงวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2565นะประโยค9ได้5รูปสาธุประโยค8สอบได้9รูปสาธุประโยค7สอบได้9รูปจ้ะประโยค6สอบได้11รูปประโยค5สอบได้11รูปประโยค4สอบได้18รูปประโยค3สอบได้23รูปประโยค1 2สอบได้22รูปรวมแล้ว108รูปโอสาธุแต่นี่เป็นสอบรอบแรกนะจะมีสิทธิ์สอบซ่อมอีกนะก็เดี๋ยวรอลุ้นยอดรวมว่าจะเป็นเท่าไหร่นะรอลุ้นยอดรวมว่าจะเป็นเท่าไหร่ต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็น10อันดับยอดใบสมัครฮะ10อันดับยอดใบสมัครอนุโมทนาบุญกับ1ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์2ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองเขาช่องลม3ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูล4ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี5วัดป่ามหาเรืองบุญญาเขต6ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพ7ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง8ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกกอจังหวัดมหาสารคาม9ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์และ10ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอูเทนอนุโมทนาบุญท็อป10ในวันพุธที่23ที่ผ่านมาด้วยสาธุจ้ะยอดก็จะเข้ามาประมาณนี้แหละ4โมงครึ่งเนาะ4โมงครึ่งด้วยยอดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเนาะอบรมทั่วประเทศ145ศูนย์นะเป้าหมายยอดรวมอยู่ที่5,125รูปนะ5,125รูปนะก็ไปชวนกันให้เต็มที่เลยอบรมระหว่าง27มีนาถึง9พฤษภานี้เหลือไม่กี่วันแล้วไปชวนกันด้วยอ่ะไปดูบรรยากาศชวนบวชเลยวันนี้นำบรรยากาศชวนบวชมาจาก5แห่งนะ5แห่งได้แก่ เปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนี่พระอาจารย์ทีมงานลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่เลยบรรยากาศเบิกบานเนาะไปชวนแล้วมีผู้บวชเบิกบานเลย1สวนศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี2ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี3โรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์4จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ไปเจอทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เจอคุณครูก็เจอนะไปคุณย่าคุณยายเจอหมดเลยนี่ก็ไปชวนแต่ละที่นะไปที่โรงเรียนบ้างไปที่บ้านบ้างโอ้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะใบสมัครนี่เป็นสัญญาลูกผู้ชายนะเขียนแล้วคุณพ่อคุณแม่เซ็นแล้วก็มาบวชกันด้วยนะนี่สัญญาลูกผู้ชายไปตามที่ต่างๆเลยนะโอ้หน้าตาเบิกบานเนาะนี่จะเป็นโรงเรียนนี่ทีมก็ไม่เยอะนะไปแต่ละทีมเนี่ยพระอาจารย์1รูปบ้างญาติโยม2 3คน4 5คนบ้างแล้วแต่โอ้นี่ถึงบ้านเลยถึงตัวถึงใจถึงเป้าอนุโมทนาบุญกับทุกๆทีมด้วยนะจะตามภาพของแต่ละจังหวัดมาลงมาออกกันเยอะๆเนาะนี่ก็เป็นแล้วหน้าตาเบิกบานกันทั้งนั้นเลยนี่ใส่ชุดขาวเลยคงจะปฏิบัติธรรมกันพอดีนะต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานทหารหญิงจักรพรรดิทุกท่านด้วยนะที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการชวนบวชมีเรื่องราวของสามเณรนาคหลวงมาฝากแต่ก่อนจะเป็นสามเณรนาคหลวงอยากให้ฟังความในใจนี่ก่อนความในใจของพี่เลี้ยงสามเณรของสามเณรรุ่นพี่เปิดนี่ด้วยกันแล้วกันฮะเปิดอานิสงส์ของการชวนบวชแล้วก็ตามด้วยรุ่นพี่สามเณรบวชแล้วได้อะไรฮะทั้งสองฝ่ายเลยอ
ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนบวชเองชวนบวชจัดงานบวชกระผมก็ได้รับบุญเป็นประธานชมรมพาน้องๆในสถาบันเลยสร้างบารมีรับบุญของชมรมพุทธรับบุญของสถาบันและรับบุญของวัดอย่างเต็มที่บุญที่ปลื้มมากก็คือบุญการจัดงานบวชอบรมธรรมทายาททุกรุ่นคำถามผมอยากทราบอานิสงส์จากการบวชการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนกันมาบวชและการจัดงานบวชปฏิบุญแตกต่างกันอย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะอันที่สองการบวชผู้บวชก็จะได้บุญมากที่สุดคือปิตาบายกับตัวเองและพ่อแม่และจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติส่วนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวชจะทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดีถ้าชวนมากก็จะมีพรรคพวกมากถ้าชวนน้อยก็จะมีพรรคพวกน้อยการมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมีชาการจัดงานบวชจะมีส่วนในบุญของผู้บวชเช่นถ้าบวช500คนก็จะมีส่วนแห่งบุญ500คนบุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไปแล้วก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาสมาธิไม่ค่อยอยากนั่งครับนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็พอเมื่อยแล้วก็หงุดหงิดอยากจะเลิกแล้วตอนนี้ก็ที่ผมอยากมาบวชก็เพราะว่าแม่โยมแม่ผมบอกว่าเขาจะมีพระติวเตอร์มาติวให้เรื่องการนั่งสมาธิผมก็เลยอยากจะมาพัฒนาการนั่งสมาธิมีพระติวเตอร์มาติวให้ก็รู้สึกว่ามีเทคนิคครับเพิ่มขึ้นรู้สึกได้ความรู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นครับถ้าเวลานั่งก็ไม่เมื่อยแล้วก็อยากจะนั่งต่อไปเรื่อยๆตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องยากลำบากกว่าที่คิดแต่พอมาอยู่นี่มันรู้สึกว่าตั้งแต่เรานั่งสมาธิที่นี่มันรู้สึกทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะเลยครับช่วงแรกๆตอนที่ผมมานั่งสมาธิที่นี่ผมก็รู้สึกเมื่อยเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปครับพอผมนั่งไปเรื่อยๆจนเห็นองค์พระแล้วผมก็เริ่มรู้สึกสบายไม่เมื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับแล้วผมก็สามารถนั่งได้นานขึ้นผมจะทำสมาธิอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามันทำให้ผมสบายใจครับแล้วมันได้บุญด้วยครับสามเณรประทับใจเรื่องการนั่งสมาธิอะครับก็คือพระอาจารย์สอนว่าเวลาเรานั่งให้นั่งนิ่งๆอะครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งมันมีเสียงรบกวนครับพระอาจารย์บอกว่าให้เราหยุดนิ่งๆไม่ต้องไปสนใจใครครับก็นั่งสบายขึ้นครับไม่สนใจสิ่งรอบข้างพระอาจารย์มาแนะนำครับว่าการนั่งสมาธิเราต้องนั่งให้นึกถึงในสิ่งที่เราชอบครับเช่นดวงจันทร์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวครับเช่นน้ำตกภูเขาครับก็ตอนแรกนะครับสามเณรนึกไปครับก็นึกถึงไร่ชาครับสักพักพอสามเณรจิตใจสงบครับก็จะนิ่งไปเองเลยครับสามเณรยืนยันเลยครับว่าการที่นั่งสมาธิเอาไปใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่าการนั่งสมาธิเป็นการที่จดจ่อให้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสติมากขึ้นในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนครับWe'll be right back.
ธุเห็นแล้วชื่นใจเนาะดีจังเลยตั้งแต่เรื่องอานิสงส์ที่หลวงพ่อท่านบอกเนาะผู้ชวนบวชนี้ได้มีส่วนแห่งบุญนะผู้มีชวนบวชจัดงานบวชเนาะมีส่วนแห่งบุญทุกๆบุญทุกรูปเลยเนาะโอ้น่าปลื้มใจจังเลยนะหน้าที่ชวนบวชสำคัญหน้าที่สนับสนุนงานบวชสำคัญนะดีจังเลยดูแล้วจะได้ปลื้มใจเนาะแล้วตัวอย่างสามเณรชอบจังเลยสามเณรบอกมาบวชเพราะอะไรตอนแรกนั่งจากโคราชเนาะจากโคราชบอกไม่ชอบนั่งสมาธินะแต่พอรู้ว่ามีติวเตอร์ทางโลกเขามีติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนาะของเราก็มีเหมือนกันติวเตอร์ธรรมะติวเตอร์นั่งสมาธินี่เห็นไหมประคับประคองกันอย่างดีเลยหรืออยากโคราชบอกว่านั่งแล้วสบายนั่งสบายเห็นองค์พระด้วยเห็นไหมพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วแม้ในยุคปัจจุบันบุรีรัมย์บอกว่านั่งช่วงแรกมีเสียงรบกวนพอพระอาจารย์แนะนำให้นิ่งๆไม่สนใจก็นิ่งและนั่งสบายได้สติสบายสม่ำเสมอสังเกตมาแล้วนะนิ่งได้ก็สบายได้จากสตูลบอกว่านั่งสมาธิแล้วใจสงบใจนิ่งนะสมาธิทำให้ใจจดจ่อนะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอ้โหนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะช่วงท้ายมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าน่าปลื้มใจของสามเณรวีรพงษ์บัวศรีว่าที่นาคหลวงรูปที่11ของวัดพระธรรมกายนี่ส่งเคสมาให้คุณครูแม่ใหญ่เล่าในโรงเรียนอนุบาลฝังในฝันวิทยาแล้วนะนี่ตรงกับเรื่องสายบุญด้วยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าตรงยังไงลูกเนรชื่อสามเณรวีรพงษ์บัวศรีเป็นคนกระบี่โยมพ่อโยมแม่ทำอาชีพขายผลไม้เข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2554นี่เองนะ54นี่6 54 64 10ปีเนาะ10กว่าปีเข้าเพราะอะไรรู้ไหมเข้าเพราะโยมแม่มาบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนนะโอ้ขนลุกเลยดีจังเลยปลื้มใจจังโยมแม่ได้เข้าร่วมพิธีรับสบายแก้วที่ขนลุกไม่ใช่อะไรนะก็ร่วมจัดงานบวชเองอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนแล้วมีส่วนแห่งทั้งโยมแม่ของสามเณรแล้วมีส่วนแห่งบุญของสามเณรด้วยนะเดี๋ยวทำไมจะดูว่ามีส่วนยังไงนะโยมแม่เข้าพิธีรับผ้าสบายแก้วด้วยลูกเนรเลยขึ้นรถมาวัดพระธรรมกายด้วยเลยตอนนั้นหลวงพ่อนำนั่งสมาธิพอลูกเนรนั่งตามรู้สึกสบายสบายครับลูกเนรเห็นหลวงพ่อทางโทรทัศน์รู้สึกศรัทธาหลวงพ่อมากโอ้โหมีบุญจังเลยเห็นหลวงพ่อศรัทธามากนี่สายพันธุ์บุญนะมีเชื้อสายแห่งบุญกับหมู่คณะนะเลยไปถามพระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าศูนย์จังหวัดกระบี่ว่าทำยังไงจะได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อตัวจริงโอ้โหทำไมมีบุญขนาดนี้คิดได้เนาะอยากมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยพระอาจารย์บอกว่าให้ลูกเนรจบป.6ก่อนถึงจะบอกพอลูกเรียนจบป.6พระอาจารย์ก็บอกว่าต้องบวชเรียนเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายจึงได้เจอหลวงพ่อธรรมชโยลูกเน้นก็เลยมาบวชในโครงการหน่อแก้วปริยัติธรรมเลยโอ้สาธุดีจังเลยฮะพอพระอาจารย์ถามว่าทำไมถึงอยากนั่งธรรมะกับหลวงพ่อซึ้งจังลูกเน้นนิ่งแล้วน้ำตาไหลครับตอบพระอาจารย์ว่าไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้แต่ว่าอยากมาแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วโอ้โหซึ้งเนาะอ่านเองก็ตื้นตันเองเนาะลูกเนรได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้รับบุญได้ฝึกระเบียบวินัยการฉันการนุ่งห่มการเดินการต้องเรียบร้อยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมมาฝากหลวงพ่อด้วยตอนนั่งสมาธิลูกเนรจะนึกว่ากำลังอยู่ในห้องที่มืดไม่มีแสงลอดผ่านมาได้มองแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วลูกเนนก็นึกถึงองค์พระใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกไปก็ต้องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสักพักองค์พระก็เริ่มใสขึ้นเรื่อยๆมีแสงสว่างเป็นรัศมีออกมารอบๆองค์พระประมาณ2เซนมีภาพผลก้านี่มาแล้วโอ้สุดยอดเลยนี่สัมมาเนนเขาวาดมาให้ด้วยนะลูกเนนก็ท่องสัมมาอรหังไปอีก 5-6 ครั้งก็มีดวงแก้วใสๆ
ผุดขึ้นที่กลางกายองค์พระแล้วดวงแก้วใสๆก็ขยายคลุมวงพระจากนั้นก็ขยายคลุมห้องที่มืดกลายเป็นห้องที่สว่างไสวลูกเนนก็หยุดนิ่งกลางองค์พระใสๆไปเรื่อยๆท่านใสขึ้นไปอีกและขยายใหญ่ครอบคลุมตัวลูกเนนเอาไว้ลูกเนนรู้สึกสบายมากๆหลวงพ่อครับนี่มาแล้วนะหลวงพ่อครับลูกเนนตั้งใจจะบวชเรียนพระบาลีให้จบปริญญาธรรม9ประโยคและบวชอุทิศชีวิตให้กับโยมพ่อโยมแม่บูชาธรรมหลวงพ่อลูกเนนขอให้หลวงพ่อหล่อๆแข็งแรงแข็งแรงและอยู่กับลูกเนนไปนานๆนะครับโอ้สาธุโอ้ความตั้งใจในวันนั้นสมปรารถนาในวันนี้แล้วเนาะต้องอนุโมทนาบุญกับว่าที่สามเณรนาคหลวงเนาะสามเณรวีรพงษ์บัวศรีตอนไปติวที่วัดสร้อยทองสามเณรก็สอบได้ที่หนึ่งด้วยนะมีภาพพระอาจารย์ที่วัดสร้อยทองท่านมอบประกาศเกียรติคุณไหมรู้สึกน่าส่งทันไหมภาพถ้าทันเลื่อนหน่อยนี่ขอบคุณมากทีมงานนี่พระอาจารย์นี่อันดับหนึ่งเลยนะพระอาจารย์ที่วัดสร้อยทองท่านมอบรางวัลเลยนี่ตอนติวนะก็ได้อันดับหนึ่งแล้วก็สอบได้นี่หลวงพ่อวัดเขียนเขตนะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านสนับสนุนการบาลีตลอดเลยนะที่ถ้าสอบได้นี่ท่านมีทุนการศึกษาให้ทุกปีเลยกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าวาดวัดเขียนเขตด้วยนี่ท่านก็สนับสนุนการศึกษาบาลีของจังหวัดปทุมธานีมาโดยตลอดนะก็น่าปลื้มอกปลื้มใจนี่เห็นไหมนี่ก็สายพันธุ์บุญเชื้อสายธรรมกายเชื้อสายแห่งบุญนะมาเจอหมู่คณะมาเจอหลวงพ่อก็อยากมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อแล้วตั้งความปรารถนาก็สำเร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวจะได้บวชแล้วอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่ด้วยอุทิศบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่แล้วนี่เก่งจังเลยนำปริยัติธรรม9ประโยคมาถวายหมู่คณะถวายหลวงพ่อธรรมชโยด้วยโอ้อนุโมทแล้วอย่าลืมชวนสามเณรมาบวชแล้วชวนอยู่ต่อมีนี่เลยค่ายจองแฉงรองรับได้ 1,000 รูปนะคำขวัญสามเณรนะหน้าป้ายเลยสามเณรดีมีวินัยใฝ่ศึกษาเทศนาแก้วกล้าขนคว้าวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่เป้าหมายถึงที่สุดแห่งธรรมดูบรรยากาศนิดนึงเตรียมความพร้อมเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาสามเณรเข้าไปอยู่เรียบร้อยนี่พระอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์ลังสฤทธิ์อิทธิจิตตโกท่านเจ้าอาวาสก็เข้าไปประถมนิเทศเนาะสามเณรส่วนหนึ่งเข้าไปใช้พื้นที่ที่ค่ายจองแชมป์แล้วเตรียมพร้อมสำหรับรุ่นน้องรุ่นใหม่นะรับน้องดีแน่นอนอยู่ในบุญกุศลแน่นอนนะนี่เตรียมความพร้อมสามเณรสามารถมาบวชและบวชอยู่ต่อได้นะค่ายจองแชมป์เตรียมไว้ 1,000 รูปนะเชิญชวนทั่วโลกเลยนะมาบวชสามเณรแล้วก็บวชอยู่ต่อกันจะได้มาบวชเรียนพระบาลีเนี่ยตามว่าที่สามเณรนาคหลวงที่ว่าเป็นว่าที่เพราะว่ามีโอกาสได้บวชนาคหลวงแต่ว่ายังไม่เข้าพิธีอุปสมบทก็เลยใช้ว่าที่สามเณรเนาะอนุโมทนาบุญกับสามเณรวีรพงษ์บัวศรีรวมทั้งสำนักพระปริยัติธรรมแล้วกองบาลีแล้วก็หมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายด้วยฮะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะให้เราปลื้มบกปลื้มใจในบุญกุศลของหมู่คณะนะแล้วก็มีกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไปนะการถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรผู้มีบุญทั่วโลกนะThe world. As the one who knew
Such another one who lived from the past. Change the world.